ผ้านอนนะครับสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงนั่นเองเอางานจริงให้ดูก่อนนะอันนี้คือเป็นขนาดไซส์ L ก็คือขนาดใหญ่นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ50นั่นเองเนาะอันนี้คืออยากเอางานให้ดูว่าผ้ามันชัดขนาดเนี้ยแล้วส่วนเนื้อมันก็นิ่มๆ นะฮะตัวผ้ามันคือโพลีเอสเตอร์ครับดังนั้นมันก็เลยนิ่มนะครับส่วนสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือว่ามันไม่มีฝุ่นตรงนี้นั่นเองนะครับก็เลยเอาง่ายๆว่าเหมาะสำหรับน้องแล้วก็ถ้ามีขนหรือมีอะไรเงี้ยไปเอาเครื่องพวกดูดกำจัดขนเนี่ยมันง่ายครับคือมันจะไม่เหมือนแบบผ้าอะไรนะที่เรานอนนอนที่เตียงอ่ะผมก็ไม่กล้าพูดชื่อแบรนด์นะผมไม่อยากพูดพอใช้กันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีเส้นผมบ้างมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับแต่อันเนี้ยมันมีก็จริงแต่มันทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่าเพราะผ้ามันลื่นเนี่ยมันหยิบมันก็ได้เลยเนี่ยเห็นปะก็เลยอยากให้ดูว่าอันเนี้ยมันสำหรับรองนอนของน้องๆนะครับก็น้องอะไรบ้างอ่ะก็น้องหมาน้องแมวอ่ะก็ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ้าด้านล่างมันก็นิ่มๆอย่างนี้ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งเซ็ตก็จะได้แค่แบบนี้เลยนะแล้วก็มี2ไซส์นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่จริงๆก็คำแนะนำอยากให้เป็นไซส์ใหญ่ไปเลยดีกว่าสมมติว่าถ้าน้องตัวเล็กแต่นอนอันใหญ่มันก็คงไม่น่าลำบากไหมแต่ว่าถ้าน้องตัวใหญ่เกินมันก็คงไม่มีอ่ะเพราะตัวนี้ขนาดของไซบีเรียหรือว่าโกลเด้นก็ยังใช้ได้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะยกเว้นว่าจะไปเอาฮักกี้อันนั้นใหญ่ไปอันนั้นไม่น่าแนะนำแล้วนะครับก็เอาง่ายว่าผ้าตัวนี้เหมาะสำหรับพวกไซบีเรียโกลเด้นประมาณนั้นอ่ะพิทบูอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับก็เป็นดังนี้แล้วกันนะสำหรับผ้าไว้นอนของน้องๆครับผมมันนิ่มๆน้องใช้ได้อันนี้แนะนำงั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงข้อดีและข้อเสียของตัวนี้กันบ้างนะฮะก็เอากันจริงๆก่อนบางคนมองว่าไม่ได้จำเป็นที่มันเรียกว่ายังไงดีถ้าบางคนน่ะเอาน้องนอนกับเราบนเตียงอยู่แล้วอ่ะจะไม่ใช้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่มีบ้านนอนแยกให้กับน้องหรือว่าให้น้องอยู่ในกรงเนี่ยคำแนะนำควรมีไว้ก็ดีควรมีก็ดีนะครับยังไงล่ะเพราะว่าคงไม่มีใครชอบนอนที่แข็งๆไหมครับลองนึกเป็นตัวเราอ่ะเห็นปะนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้เราไปซื้อผ้าปูที่นอนแล้วให้น้องนอนมันก็ไม่ใช่ไหมเพราะมันใหญ่ไปถูกไหมดังนั้นไอ้ผ้าพวกนี้มันเลยออกแบบมาสำหรับให้เราน้องๆมากกว่าเอาไว้นอนในกรงอ่ะเอาว่าง่ายๆเอาไว้นอนในกรงแต่บางคนจะไม่เลี้ยงในกรงก็ได้เอาที่สะดวกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงข้อเสียกันบ้างนะเนื่องจากว่ามันเป็นผ้าไอ้ตัวเนี้ยดังนั้นถ้าคือน้องแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเราไม่การันตีนะครับน้องแต่ละตัวบางตัวกัดครับกัดก็คือขาดอยู่แล้วแหละอันนี้คงไม่ต้องถามนะส่วนบางตัวก็แมวก็อย่างเงี้ยคูดแป๊บเดียวก็ขาดอันนี้คือข้อเสียเพราะมันเป็นผ้าแต่เราต่อไปได้ไงเพราะมันอยู่ที่พฤติกรรมของน้องแต่ละตัวน้องบางตัวรู้ว่าไอเนี่ยคือที่นอนพอมันรู้มันก็จะไม่ทำร้ายไงงงป่ะคือเป็นที่นอนของมันน่ะก็เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าสิ่งนี้คือจำเป็นเพราะมันเป็นที่นอนของน้องแต่ปัญหาคืออยู่ที่น้องอ่ะพฤติกรรมแบบไหนเราตอบไม่ได้นั่นแหละสรุปง่ายๆนะส่วนถ้าใครชอบนะครับก็สามารถซื้อลิงก์ข้างล่างได้เลยเนาะผมลงไว้แล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรีวิวป้ายยา